สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับกลับมาพบกับ Sky Sa Rider กันอีกรอบหนึ่งนะครับสำหรับสัปดาห์นี้เนี่ยผมก็จะมาติดตั้งโชคตัวใหม่ของเราครับหลังจากที่ใช้เวลาตัดสินใจอยู่ก็หลายเดือนเหมือนกันนะฮะในการที่จะเลือกใช้ครับก็ตัวเลือกของผมตอนแรกก็มีอยู่หลายตัวเลือกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าตอนแรกก็อยากจะไปใช้โอลินนะฮะก็จะมีตัวแรกก็คือโอลินนะไม่รู้เรียกถูกหรือเปล่านะแล้วก็ YSSนะแล้วก็จะมีตัวอะไรนะเดี๋ยวก่อน RCB นะครับตัวหนึ่งแล้วก็ตัวที่เห็นว่ากำลังจะออกใหม่ตัวหนึ่งก็คือตัวของอะไรนะที่มันเป็นของรถที่เขาเป็นทำโชครถพวกรถบรรทุกอะไรต่างๆพวกนี้ก็คือที่เห็นว่าก็มาไม่รู้จะมาจริงหรือเปล่าคือProfender อ่านถูกหรือเปล่านะท่านผู้ชมเนี่ยตัวนี้เนี่ยก็น่าจะออกมาไล่ๆกันนั่นแหละแต่ตอนนี้เนี่ยผมก็คงไม่รอแล้วนะฮะแล้วก็ตัวของโอลินก็หาของยากเหลือเกินนะฮะสั่งก็ไม่ได้ทีครับส่วนไอตัว YS เนี่ยก็ต้องบอกว่าสั่งยากเหมือนกันนะผมโดนแคนเซิลออเดอร์ไปประมาณ2ครั้งเหมือนกันที่สั่งไปนะแล้วก็จะมาได้รอบที่3เนี่ยนะครับสรุปก็คือจะเป็นของ YSS นะฮะทีนี้เนี่ยหลังจากที่เราตัดใจเลือกแล้วนะก็ใช้เวลาสั่งมานะต้องเมื่อกี้อย่างที่บอกไปนะก็ประมาณ3ครั้งนะครั้งที่3ถึงจะได้เพราะว่าโดนยกเลิกออเดอร์ไปนะตอนนี้เรามาดูแกะของกันเลยดีกว่าว่าไอ้ตัว YSS น่ะเนี่ยของผมตัวนี้นะฮะก็จะเป็น YSS นะฮะจะเป็นตัวสมูทนะที่เป็นตัวใหม่ล่าสุดที่มันออกมาอ๋ออันนี้ไม่เกี่ยวนะอันนี้ผมสั่งเพิ่มมานะครับก็จะเป็นแกะของใหม่ก็เนี่ยครับก็จะเป็น YSS ตัวนี้จะเป็นตัวสมูทนะฮะที่เขาให้มาแล้วก็จะมีตัวสปริงแถมมาให้นะฮะน่าจะเป็นตัวสปริงที่สำหรับตัวแข็งนะฮะตัวใส่มาน่าจะเป็นตัวที่นิ่มๆ นะถ้าผมไม่เข้าใจผิดนะที่อ่านดูก็เดี๋ยวเราจะไปทำการเปลี่ยนกันเลยนะครับเพราะผมก็จะทำการเปลี่ยนเองนะฮะลองถอดเองดู YouTube เขาแล้วก็วิธีการถอดเดี๋ยวก็เราไปทำกันเลยดีกว่านะครับสำหรับการเปลี่ยนโชคใหม่ของเรานะไม่ครับนี่เป็นตัวเก่านะฮะตัวเก่าอยู่เนาะโอเคเดี๋ยวเราไปดูวิธีการถอดกันเลยดีกว่านะครับเขามีอะไรมาให้บ้างตัวนี้ก็จะเป็นคู่มือนะฮะคู่มือรับประกันนะฮะปีนะคู่มือแล้วก็จะเป็นสติ๊กเกอร์นะฮะนี้ด้านในก็จะมีโอ้เขาแพ็คนะอันนี้เป็นฟองน้ำมานะครับด้านในก็จะมีนะครับโชคสองตัวนะฮะด้านซ้ายด้านขวานะครับก็จะเขียนว่าตรงนี้ก็จะเป็น YSS G Sport นะฮะสมูทจะอยู่ด้านบนนะฮะนี่ก็จะเป็นตัวโชคนะฮะท่านผู้ชมอีกอันนึงก็จะเหมือนกันนะจะมีบอกด้านซ้ายด้านขวาเดี๋ยวผมต้องขอดูก่อนว่าอยู่ตรงไหนนะฮะชิปนี่ครับนี่นะครับจะเป็นตัวบอกนะฮะว่าครับตัวนี้ก็จะเป็นบอกว่าด้าน L หรือด้าน R นะฮะสำหรับตัวโชคนะท่านผู้ชมนี่ครับก็จะมีมาอีกตัวหนึ่งนี่นะฮ
ครับเป็นสีดำน่าจะเป็นแบบเฮฟวี่นะฮะน่าจะหนักเขามีช่วงเขาเรียกว่าอะไรช่วงกิโลออกไปขึ้นไปน่าจะ100กิโลหรือเปล่านะขึ้นไปต้องใช้ของตัวนี้นะแต่ถ้าหนักกว่า100กิโลลงมาก็จะใช้ของตัวที่เขาติดมากับสปริงนะถ้าจำไม่ผิดนะฮะยังไงถ้าไม่ถูกต้องยังไงฝากเพื่อนๆคอมเมนต์บอกด้วยนะฮะเนาะกะเดี๋ยวเราไปลองใส่กันเลยดีกว่านะฮะวิธีการใส่เราต้องถอดกันทีละข้างก่อนนะฮะถอดน็อตตรงนี้ออกก่อนนะแล้วก็ตรงนี้ออกก่อนใส่ทีละข้างแล้วก็ถึงจะใส่อีกข้างหนึ่งเนาะได้แล้วทีนี้เดี๋ยวผมก็ถอดด้านล่างนะฮะถอดน็อตด้านล่างด้านล่างขันไม่แน่นนะนิดเดียวเองตัวน็อตก็จะยาวอยู่พอสมควรนะฮะได้แล้วนะถอดออกมาได้แล้ว1ฝั่งนะฮะท่านผู้ชมอันนี้นะฮะจะเป็นด้าน R นะเวลาเราใส่ให้เราสังเกตด้วยนะฮะจะมีเขียนอยู่ด้านบนด้านหัวนี้เป็นด้าน R สำหรับการที่เราใส่ช็อกก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับทีนี้เนี่ยวิธีการตั้งเนี่ยเราต้องลองขี่ก่อนนะท่านผู้ชมว่าเราชอบแบบไหนนะครับนะเวลาเราปรับเนี่ยมันจะมีตัวหมุนนะครับ H หมุนกิ๊กก๊อกกิ๊กก๊อกนะฮะแข็งอ่อนแข็งอ่อนนะฮะตัวนี้เราต้องปรับก่อนเราไม่รู้ว่าของเราอ่ะจะชอบแบบไหนโดยส่วนใหญ่แล้วเขาจะหมุนไปด้านใดด้านหนึ่งแล้วเขาจะนับแก๊กมานะให้มันเท่ากันทั้งสองฝั่งนะฮะ
เนาะจะหมุนไปจนสุดด้านใดด้านหนึ่งแล้วก็หมุนปรับแก๊กมาเนาะโอเคเดี๋ยวเราไปลองขี่แล้วก็ปรับกันดูดีกว่านะแต่ว่าวันนี้คงจะขี่แล้วปรับไม่ได้แล้วมันมืดแล้วนะแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองมันต้องใช้ระยะเวลาผมเห็นช่างเขาบอกว่าคือเราต้องตั้งเป็นสแตนดาร์ดก่อนเพราะว่ามันต้องอยู่กับน้ำหนักของแต่ละท่านด้วยแล้วก็กล่องหรืออะไรที่บรรทุกของเราเราซ้อน2หรือเปล่าหรือว่ายังไงนะฮะอันนี้ต้องลองไปขี่ดูก่อนแล้วก็ค่อยๆปรับไปเรื่อยๆนะฮะมันจะได้จุดที่เหมาะสมสำหรับรถแต่ละคันเองนะแต่ละคันแล้วก็แต่ละคนขับด้วยนะฮะเนาะโอเคยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์นะแล้วก็เดี๋ยวครั้งหน้าเนี่ยผมจะมารีวิวว่าหลังจากที่เราเปลี่ยนโชคไปแล้วเนี่ยความรู้สึกของการขับขี่เนี่ยเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ผมตั้งไว้ที่เท่าไหร่นะสำหรับผมน้ำหนักตอนนี้ของผมน้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโล65กิโลอยู่ประมาณนี้นะแล้วก็จะมีกล่องหลังอยู่นะแต่กล่องหลังเนี่ยผมบรรทุกไม่หนักนะผมใช้ใส่สำหรับพวกไว้เก็บหมวกกันน็อกเฉยๆนะส่วนอุปกรณ์อื่นๆเนี่ยผมจะใส่ไว้ในตัวใต้เบาะนะฮะเนาะโอเคครับผมสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะครับสำหรับการติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ